ากให้คุณมาลอง300กะรัตไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้ซิงแน่นอน300กะรัตไลฟ์คุณยังว่าจะมองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช้ำ300กันในช่วงทำมาหาแดกครับวันนี้เรากลับมากับรถ JDM 1คันอนาคตดีแน่นอนราคาขึ้นแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะซื้อรถสปอร์ตเพื่อสะสมเก็งกำไรหรือสะสมเพื่อความสุขตัวเองคันนี้แนะนำครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้า Nissan 350Z Ferrari Z ครับ Z 33รถคันนี้ตัวรถปี03จดทะเบียนปี2016หลายๆคนสงสัยครับทำไมลากจดนานจังรถคันนี้จดทะเบียนแท้นะฮะแบบ32ผ่านการจดแบบกงสุลกลากรปี2016ครับสบายใจเรื่องภาษีได้ 100% ครับรถคันนี้เบสออนเดิมเป็น Z 33เดิมทั้งคันไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะรู้ว่า Z 33เนี่ยจะไม่ค่อยมีรถเดิมๆให้เห็นแล้วนะตอนนี้นะฮะแต่คันนี้เป็นรถเดิมแบบ 100%ไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นล้อเดิมนะฮะพาร์ทเดิมไฟหน้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดเหมาะสำหรับคนที่กำลังหารถสะสม1คันครับรถคันนี้ปี03จดทะเบียนปี2016ราคาที่เราเปิด 1,190,000 บาทแต่ผมขายในราคาพิเศษไปเลยในเฉพาะในช่วงของทำมาหาแดก 1,900,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้ 800,000 บาทถึง 900,000 บาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับรถเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง DE รุ่นแรกนะฮะอ่ะเรามาดูโดยรวมของรถคันนี้ครับเป็นสีบอลเดิมจากโรงงานไฟหน้าเดิมจากโรงงานครับกันชนทุกอย่างเดิมล้อแม็กขอบ18เดิมจากโรงงานครับซึ่งเป็นรุ่นที่ออปชั่นเดิมๆสเปคเดิมๆจากโรงงานข้อดีของรถเดิมครับตอนนี้คนทั่วโลกหันมาเก็บรถที่เป็น JDM เดิมๆออริจินอลแบบ 100% แบบนี้แล้วนะฮะซึ่งพาร์ทเดิมอะไรเดิมค่อนข้างที่จะหายากนะปัจจุบันครับรถมันเลยทรงคุณค่ามากๆสำหรับรถเดิมๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าวันนี้คุณมีตังค์แล้วจะหารถแบบเดิมๆแบบนี้ได้นะครับล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กเวอร์ชั่นของ350Zตัวธรรมดาตัวโลสุดอะเดิมๆเลยขอบ17ครับเบรกทุกอย่างเดิมหมดครับยังไม่ใช่เวอร์ชัน ST ที่มีเบรกแบมโบล้อ19นะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของภายในครับภายในซอกในเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะฮะเมทอาร์คเดิมจากโรงงานเบาะส่วนใหญ่เบาะจะเป็นเบาะผ้าคันนี้เย็บเบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วเบาะหนังสลับแดงเดินได้สติชชิ่งต่างๆเป็นสีน้ำตาลครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอคอมมานด์เป็น ST เวอร์ชันครับคันนี้เบลผลิตปี04ครับหัวเกียร์เป็นรุ่นใหม่และหัวเกียร์เล็กกลมมนนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวรถเดิมจากโรงงานเกียร์ออโต้ไมล์ประมาณ 90,000 กิโลแต่ผมไม่การันตีเรื่องเลขไมล์นะฮะเลขไมล์ที่ผมได้มาเท่านี้จริงๆและตัวสภาพรถผมว่ามันก็แมทชิ่งกันนะสำหรับตัวรถและก็สภาพและเลขใหม่นะครับอ่ะเรามาดูส่วนด้านหลังครับด้านหลังไฟท้ายก็ยังคงความเดิมอยู่นะฮะถ้อยเสียเดิมพาร์ทเดิมนะฮะขายพร้อมเลข233ให้ไปด้วยเลยเลข3ตัวนะฮะถึงแม้อาจจะไม่ได้สวยมากแต่ก็มีมูลค่านะฮะสำหรับคนที่กำลังจะหาซื้อใส่นะครับรถซอกหลังเดิมจากโรงงานเมทอาร์คเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อแน่นอนการันตีส่วนพลาสติกแบตออนต่างๆสวยกิ๊บครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อครับเปิดฝาท้ายมาด้านหลังครับล้อยางอะไหล่เครื่องมือทุกอย่างครบหมดซึ่งคุณสบายใจได้ว่ารถคันนี้หน้าสวยท้ายสวยแน่นอนสำหรับคนที่กำลังหารถ 350Z เพื่อไว้ขับหรือสะสมสักหนึ่งคันเดี๋ยวเราไปดูส่วนห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวเราเปิดฝาห้องเครื่องขึ้นมาเราจะเห็นสภาพรถของมันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างหลายๆคนเนี่ยจะกังวลครับกลัวเครื่องซิ่งกลัวเครื่องแต่งกลัวเครื่องโมดิฟายฮะแต่350Zคันนี้ตอบโจทย์ให้คุณแน่นอนเพราะมันเป็นรถเครื่องเดิมขับง่ายๆแล้วก็อัตรากินน้ำมันก็จะเยอะกว่ารถเครื่องเล็กนิดนึงเพราะคันนี้เป็น V6 3500DE เครื่องลิ้นแรกหรือลิ้นเดี่ยวเครื่องตัวแรกครับซึ่ง350เครื่องตัวแรกเนี่ยข้อดีของมันคือไม่แพงอะไหล่ถูกหัวตัดถูกไม่แพงครับเครื่องอยู่หลักหมื่นบาทไม่แพงนะฮะรหัสบอดี้ทุกอย่างอยู่ครบหมดแมกกาไลท์เดิมจากโรงงานรถคันนี้ใส่โช๊คซิ่งด้วยนะสตาร์ทปรับเกียร์เรียบร้อยหมดแล้วเพื่อให้การขับขี่รถเนี่ยมันแน่นขึ้นมันเฟิร์มมากขึ้นสำหรับคนที่หารถสปอร์ตขับดีๆอัตราเร่งดีๆเครื่อง V6 แบบนี้คันนี้ตอบโจทย์กับราคาที่น่าสะสมนะฮะรถคันนี้เป็น Nissan 350Z Ferrari Z 33ปีรถ0304เมื่อกี้เราดูเบลแล้วคศ04จดทะเบียนปี2016จดทะเบียนแบบประมูลกงสุลกลากรนะฮะรถคันนี้ราคาผมโปรโมชั่นให้จาก 1,900,000 เหลือ 1,990,000
90,000 บาทจัดไฟแนนซ์ได้ 800,000 ถึง 900,000 บาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับคันนี้ผมแนะนำเลยครับเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมเป็นรุ่นที่น่าเก็บและมีมูลค่าค่อนข้างดีอนาคตไม่ต่ำไปกว่านี้แน่นอนและราคาอาจจะแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะปริมาณของตัวรถเริ่มน้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันครับแล้วรถที่จะสภาพเดิมแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะได้หรืออยากจะครอบครองนะฮะไม่ต้องกังวลเราการันตีครับว่ารถไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางผมนั้นยินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาเขาตกใจทันที200,000บาทจากราคาที่คุณซื้อไปและรถคันนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเราไม่มีวารันตีหลังการขายนะฮะเพราะเป็นรถเกือบคลาสสิกแล้วเป็นรถปีต่ำปี04นะฮะทางบริษัทกลางที่เราซื้อวารันตีอยู่ไม่มีการทำวารันตีรุ่นนี้ขึ้นมาแต่เราจะมีทีมงานหรือจะมีอู่ต่างๆที่ดูแลเซอร์วิส 350Z แนะนำให้สำหรับคุณเฉพาะทางและคุณสบายใจได้ซื้อรถที่เราแนะนำให้คุณได้ว่าควรที่จะซ่อมที่ไหนครับราคา1,900,000 บาทสำหรับคนที่ดูอยู่และสนใจนะฮะ0852504444และ LINE Official ของโชว์รูมครับแอดสาย300 การหลาดไลฟ์มีแอดด้านหน้านะฮะก่อนจากวันนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดสั่งกระดิ่งให้กับช anel YouTube ด้วยนะฮะอยากจะเป็นกำลังใจให้เราง่ายนิดเดียวครับแค่ Hashtag FC300 เป็นกำลังใจในคอมเมนต์ด้านล่างให้พวกเราครับสำหรับผมนี้ช้ำ300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับรถดีแบบนี้ราคาแบบนี้อนาคตดีแบบนี้ไม่ควรพลาดครับนิสสัน 350Z Z33 คันนี้ครับอยากให้คุณมาลอง300 Carat Lifeจัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอน300 Carat Lifeคุณยังมัวแต่มองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ